สวัสดีค่ะอันนี้เป็นต้นกุหลาบน้ำนะคะกุหลาบจะเป็นต้นน้ำน้ำนะคะต้นใหญ่มากค่ะเป็นน้ำน้ำขึ้นมานะคะแต่ดอกสวยงามมากเลยค่ะพอเป็นดอกเสร็จนะคะก็จะเป็นคล้ายๆออกลูกนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันนะคะแต่สวยงามมากเลยค่ะลักษณะลูกของดอกกุหลาบนะคะที่หล่นออกมานะคะข้างในจะเป็นเมล็ดสีดำค่ะผลไม้ดอกกุหลาบนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแต่เราก็ต้องตกแต่งจริงนะคะช่วงตอนเย็นๆค่ะดอกกุหลาบก็จะหุบลงส้มจี๊ดโรสแมรี่หน้าแล้งนะคะก็ยังได้พอมีดอกไม้ได้ชมเชยอยู่นะคะอันนี้พยับหมอกนะคะก็ยังพอได้แบบสวยงามอยู่นะคะหน้าแหลงเฟรนช์แปมใช่ไหมคะอันนี้ดอกชวนชมนะคะก็ได้มีไม่มากนะคะก็พอได้ชวนชมค่ะสมชื่อชวนชมนะคะนี่ก็เริ่มเหี่ยวแล้วค่ะพึ่งสีชมพูนะคะกำลังจะเริ่มเป็นดอกตูมนะคะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่กำลังแทงดอกออกมานะคะจากลำต้นอันนี้หอมหวนมากเลยนะคะพับพึ่งสีชมพูนี่ค่ะอันนี้ดอกกระดังงานะคะอีลังอีลังค่ะภาษาอังกฤษอีลังอีลังนะคะหอมนะคะตอนเย็นนะคะจะส่งกลิ่นหอมหวนอันนี้ก็จะเป็นผลของดอกเป็นผลของดอกอีลังอีลังนะคะกระดังงาเล็งปิงกำลังดกนะคะปีนี้